ปีถ้าสาเหตุโปรเจกต์นี้ฉันแน่ปีงานที่ฉันเนี่ยเธอเห็นแล้วหรอบอกเป็นยังโปรเจกต์นี้มันคือหัวขนาดไหนคือยังถ้าสาเหตุโปรเจกต์นี้ฉันแน่สิริเจ้าก็รู้ว่าข่อยเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตข่อยบ่ถนัดโปรเจกต์แนวนี้ดอกปีแรกเนี่ยฉันติดธุระฉันต้องฝากไปสื่อของฝากให้มูเธอซอยฉันเห็นเนี่ยเด้อรอบที่แล้วเจ้าก็ให้ข่อยเฮ็ดพองานมันออกมาบ่ดีเจ้าก็มาว่าข่อยข่อยว่านะทางที่ดีเนี่ยเจ้าออกไปเฮ็ดเองโลดปีซอยฉันเฮ็ดแน่เด้อเด้อฉันสัญญาว่าฉันสิบ่ว่าเธอเด้อเด้อเด้อโอ้ยบ่เจ้าออกไปเฮ็ดเองดีสุดแล้วปีถ้าว่าฉันขอเธอเป็นเธอสุดท้ายฉันติดธุระอีหลีก็ได้ถ้างานออกมาบ่ดีเชียวจะมาว่าข่อยเด้อฉันเชื่อเธอว่าเธอเฮ็ดดีขอบคุณหลายๆเด้อขั้นสั่นฉันไปก่อนเด้อฉันเนี่ยเธอเห็ดแล้วหรอบอยังเลยสิริข่อยว่างานเนี่ยมันใส่รายละเอียดบักคักเลยเด้ข่อยเฮ็ดไปเฮ็ดมานี่ก็เริ่มสิงงเลยแหละบ่เป็นหยังขั้นสั่นฉันฝากส่งน้ำเด้ออ่ะอีนี่แม่งานเจ้าของก็บ่เฮ็ดโอ้เอาคุณปีเป็นยังคือยังบ่กลับบ้านเป็นยังโปรเจกต์นี่มันคือหมัวขนาดไหนคือยังคอยให้เจ้าไปเห็นรายละเอียดสินค้าเป็นยังคือมีแต่ราคาสินค้าขนาดความกว้างความยาวมันไปใส่เบิดเป็นยังคือบ่มีรายละเอียดอีหยังเลยคือหนูเปล่าเห็ดเป็นยังจังน้อยค่ะหัวหน้าเดี๋ยวหนูสิเปล่าไปเพิ่มเติมให้เดี๋ยวนี้เลยนะค่ะบ่ตอบ
ามาหาข่อยแน่ขออนุญาตครับเจ้าเป็นคนเฮ็ดโปรเจกต์นี้แม่นบ่คือปีเขาเซตโปรเจกต์นี่ไหนจังไดคะหัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตด้วยค่ะเขาเซตโปรเจกต์นี่ไหนจังไดคะแมนปีเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตแล้วเขาเซตโปรเจกต์นี่ไหนจังไดแมนบอกคุณเชอรี่แมนค่ะแมนแม่และเจ้างานเจ้าให้เขาเฮ็ดได้จังไดบอแมนนะคะพ่อนาพ่อนาเข้าใจลูกพิษแล้วจริงๆแล้วปีเขาเป็นคนของน้องเห็ดเองด้วยค่ะเชอรี่ปีเขาเป็นคนของน้องเห็ดเองหนูบอกเขาแล้วว่าเขาเห็ดบ่ได้ดอกเขากับบ่ฟังหนูด้วยค่ะพ่อนาพ่อๆเชอรี่เจ้าออกไปก่อนไปแต่ว่าพ่อนาคะเจ้าเอางานนี้ไปแก้ให้มันเรียบร้อยไปทำไมค่ะหัวหน้าครับเรียนที่เซอร์รีบอกมันคุณไม่ต้องอธิบายอีกคอยหูดีว่าเชอร์รีเป็นคนจังใดครับหัวหน้าเชื่อนะถ้าเจ้าสิซอยอีหยังกูได้เจ้าก็อย่าซอยจนจะคล้องเดือดร้อนไปเจ้าไปเฮ็ดงานของเจ้าได้แล้วครับพ่อหน้าขอบคุณหลายๆครับงานที่หัวหน้าให้ลูกแก่แล้วแต่ค่ะแท้จริงแล้วเจ้าก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนี่เป็นเงินเดือนของเจ้าขอบคุณนะคะหัวหน้าแต่คอยฮักค่าโปรเจกต์ไว้ 6,000 บาทให้คุณปีเจ้ามีปัญหาบ่บอค่ะหัวหน้าบ่มีปัญหาค่ะถ้ายังมีเถื่อนน่ะเซิร์นเจ้าไปเขียนใบลาออกได้เลยเด้อค่ะเป็นจังไดแน่คุณปีชาเฮ็ดงานเมื่อยบ่เจ้านี่เป็นคนดีอีหลีเนาะซอยเพื่อนร่วมงานตลอดเลยอ่ะนี่เป็นโบนัสพิเศษสำหรับงานโปรเจกต์นี้รับไว้เด้อพนักงานดีๆแบบเจ้าต้องสนับสนุนขอบคุณครับ
เออเซอร์ไอ้ยังเดี๋ยวเลยมาขึ้นนี่คอยฟันแปลกๆว่ะแปลกๆฟันยังฟันแปลกๆคิดฟันคิดงูโตบอกไงเป็นตะย่านคักแปลกมองใดเขาว่าโศกดีเด็ดโบราณว่าฟันเห็นงูสิพอเนี่ยโหเจ้าโง่ไปทั่วเนาะโอ้ยใส่บอดี้ได้เธอหนิ่งนุ่นโอ้ยต้องหันซูสองคนคุยยังกันเสียงดังไปหอดทั้งนอกฝุ่นก็ปีนั่นตี้มันบอกว่ามันฝันเห็นงูโอ้ฝันเห็นงูสินตีแบบนี้ต้องสืบไว้แหละเด้สิมิโซะคักๆสิมิโซะมือนี้มันเคยออกพอดีเฮ้ยเบาเด้เบาเด้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวสิบ่มีเงินกินเขาเด้ข่อยสิไปย่านอีหยังข่อยก็มีเจ้า2คนเป็นมวยหันเด้คักแท้ดอกกูเลิกเป็นงูท่านบ่นี่เฮ้อหัวเราะอะไรกันจ้าสาวๆสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีจ้าวันนี้จะมีใคร VIP เข้ามานะตั้งใจทำงานกันละทำงานกันได้แล้วฉันไปก่อนนะไปไปเป็นกันเออสองคนไปซื้อลอตเตอรี่มาตั้งแต่ตอนไหนคะก็วังเทียงฮันดี้สื่อไหวครับเพียงมันถึกแมนฉันก็อยากรวยคือกันเด็กตอนเศร้ายังว่าข่อยงมง่ายอยู่เลยปีเบิ่งดูรางวัลที่1ออกหรือยังเฮ้ยกำลังออกพอดีเลย1 0 0โอ้ยคอยบึ้งจ้าตู่เฮ้ยคอยถึกตรงๆเลย3ตัวมาลุ้นมาลุ้นอีก3ตัวท้าย7 9 5มาตายตอนจบ3ตัวท้ายเป็นยังไงแน่นุ่นขายถึงรางวัลที่หนึ่งฮะยินดีบอกเฮ้ยลูกอะยินดีตัวดูดิรางวัลที่หนึ่งเรื่องเนี่ยเพื่อนสิเด็ดเป็นทีละเพื่อนคนใหม่ของมึงหยุดสู้สองคนไปคอยด้วยนี่เด้ใครบอกให้ไปคอยเฮ้ยตอนนี้คอยเป็นเศรษฐีแล้วพวกเจ้าสองคนต้องว่างตัวให้สมฐานะคอยเด้อ่ะนุ่นปีว่าเป็นยังดอกนุ่นก็สิเปลี่ยนไปแล้วล่ะก็แง้ยินแล้วคนรวยๆยังคอยบ่ได้มีโมเป็นคนกระตอกกระตอกคือสู่สองคนสักราวที่ตุ๊ดนุ่นเงินเธอก็ยังไม่ได้ได้อยู่เด้เป็นยังเธอคือเปลี่ยนไปคักแท้ซุยซ้าคอยแต่เงินที่มึงยืมกูไปมึงกับท่านได้คืนกูอยู่กูสิเอายังไปยินสามึงจังหวะนี้เนาะปีอันนั้นมันโมเฮาเด้มูสันบ่เพิ่นกำลังสิรวยเป็นเศรษฐีแล้วยังสิคบกับเฮาอยู่บ่มันก็มีสมองอยู่นี่ติมึงว่าเอาหัวไปกั่นหูซื่อๆ
ต้หนีไปสู้สองคนบ่แม่นหมู่ข่อยนี่พวกเธอมีอะไรกันเสียงดังไปถึงข้างในแล้วมากันดีเลยค่ะข่อยยื่นเรื่องสิบอกข่อยขอลาออกเพราะว่าข่อยว่าอยากเป็นพนักงานอยู่นี่แล้วคุณตานี่เธอกล้าเรียกชื่อเล่นฉันเลยเหรอเป็นยังข่อยคือสิบอกกาบอกในมือข่อยกำลังสิลาออกลักกาข่อยกำลังสิเป็นเศรษฐีเอ๊ะนี่มันลอตเตอรี่ที่ฉันทำหายนี่เจ้าอย่าสิมาบอกผ่อยๆเด้มันสิเป็นของเจ้าดีจังไดฉันมีหลักฐานว่าใบนี้มันเป็นของฉันตอนที่ฉันไปซื้อฉันถ่ายไว้อยู่เราจะดูไหมล่ะฉันมั่นใจว่าฉันทำหายที่นี่หรือจะให้ฉันเปิดกล้องวงจรปิดดูที่เธอบอกว่าจะลาออกไปเก็บข้าวของให้หมดแล้วรีบออกไปได้ละโอ้เดี๋ยวค่อยค่ะท่านประธานตูคือว่าวังขันที่คอยบอกไปไปทอเชอร์คอยเบื่อขีนาคนแถวนี้เราเงินที่ยืมไปเนี่ยคืนมานำเด้อบ่ทันเจอนี่แท้เดี๋ยวค่อนปีปีถ่ายเลยนะถ่ายเลยนะปีถ่ายเลยนะปาดกระเป๋าเจ้าคือใบใหญ่เถื่อยเจ้าสิไปเที่ยวสิเนาะอันพี่เจ้าสิเป็นเทพบ่แม่นครับดีเลยเดี๋ยวก็สิกลับไปเฮ็ดงานกรุงเทพเพื่อกันเอ้ขอติดรถไปนำแม่เด้อใส่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 เบิ่งดูรถนะเฮ้ยว่างใดพอดีเลยดีจ้าไปน้องกันจะได้บ่เหงาเนาะอันเชอปีถ่ายจะสองชั่วโมงเด้อเหลือพี่มูผู้หนึ่งไหมอยากไปกับเฮาได้ได้อยู่ครับได้อยู่แต่ว่าย่อจังสันเถื่อยซอยค่าน้ำมันรถข่อยจาก300นี่ได้บ่ปีเจ้าเว้าจังสิเจ้าหมายความว่าจังไดจังไดจังไดเจ้ากับกลับกรุงเทพคือกันข่อยติดรถไปแค่นี้เจ้าคิดค่าน้ำมันข่อยจัง300พุ่นติมันสิบ่หนาเงินไปบ่ล่ะอ้าวเจ้าคือว่าจังซี่แม่ใหญ่เซาถอเซาถอไอ้ไอ้นุ่นไอ้ปีแล้วว่าเล่นเด้อจ้าเด้อไอ้นุ่นจะสิติคือจริงจังยังกับไอ้ปีเลยเด้อจ้าเด้อว่าเล่นสันติข่อยเป็นลูกพี่ลูกน้องเจ้าได้เจ้ามาเว้าเล่นกับข่อยจังซี่ได้ติเจ้าบ่ต้องสนดอกว่าข่อยสิเว้าเล่นเว้าอีหลีนี่เจ้าติดรถข่อยจากขอนแก่นไปกรุงเทพก็400 500โลแล้วข่อยขอค่าน้ำมันรถเจ้าจัก300นี่มันโผดคักอยู่บ่เอ้ยปีข่อยนั่งรถทั่วกรุงเทพ600บาทแต่เจ้ามาเก็บกับเอ้ย300บาทเจ้าบ่ละอายปากเว้าแท้บ่นี่เอ้ยเซาถอไอ้ปีไอ้หนุ่นเราเป็นญาติเฮาเฮาแสนเรามาเติมน้ำมันได้จังได๋ว่าบ่พ่อเถาะพ่อเถาะรถปีชาเนี่ยเอื้อยกับชื่อสิบ่มีปัญญาในนางหรอกเรื่องที่เอื้อยขอติดรถไปกรุงเทพมื้อนี้ก็ถือว่ามันบ่เคยเกิดขึ้นละกันขอโทษด้วยจ้ะไอ้นุ่นไอ้ปีเราบ่ได้หมายความว่าจังซั่นเลยอย่าสิเข้าใจผิดเด้อเข้าใจผิดอธิบายมาแน่
ว่าเข้าใจผิดตรงไหนเงิน300บาทเนี่ยมันเฮ็ดให้เห็นฐานแท้ของคนมันคุ้มคักแท้เด้รถมูสูเนี่ยเอื้อยบ่นางล่ะเดี๋ยวกระเป๋านี่เอาไปกรุงเทพนําแน่เด้อเดี๋ยวก่อนมันยังอีกเจ้าคืนว่าเจ้าติดรถพวกผมไปกรุงเทพระยะทาง400หา100โลเจ้าสินั่งฟรีๆติถ้าเจ้าซื้อรถมาคันนึงแล้วเอาน้ำเปามาเติมรถมันสิแลนได้บ่เจ้าไปนั่งคนเดียวผมบ่ว่าจักเอาไผก็บ่ฮู้ไปนั่งมีน้ำซ้ำให้พวกคอยทาต้อง2ชั่วโมงแล้วคอยให้เจ้าหารค่าน้ำมันซอย300นี่มันโพดไปอยู่บ่เอื้อยบักปีถึงคอยสิบ่ติดรถเจ้าไปจังใดเจ้าก็ต้องไปคือเก่าคอยกับมูคอยเนี่ยติดรถเจ้าไปแค่เนี่ยมันสิเสียค่าน้ำมันหลายปานใดคอยว่าเด้มูเจ้า2คนเนี่ยมันงกมากกว่ากับแมนยูเจ้าติดรถคอยคอยก็บ่ได้เสียเงินเพิ่มแต่คันเจ้าไปกับรถทั่วเจ้าก็เสียเงินเป็นพันคอยให้เจ้าซอยค่าน้ำมันรถแค่300เจ้าประหยัดไปตั้ง700เลขซ้ำนี่เจ้าก็ขึ้นบ่ได้เจ้านี่มันปึกคณิตคักแท้นี่บักอันนี้ข่อยขอบอกความจริงกับเจ้า2คนได้เด้อเงิน 1,000 อ่ะข่อยยอมเสียให้บริษัททั่วแต่ข่อยบ่ยอมเติมน้ำมันให้พวกเจ้า300ย้อนว่าพวกเจ้าเนี่ยมันงกปาดดิโทโอ้ไอ้ปีเจ้าทอนี่เหมือนไอ้หนุ่นแล้วก็บ่ได้นั่งรถน้ำเฮาแล้วเฮาสิไปหาเหลืองเล่าเฮ็ดหยังเอื้อยหนุ่นมันบ่เกี่ยวดอกว่าสินั่งรถหรือบ่นั่งรถแต่เล่ามาว่าข่อยขี้งกนี่ข่อยยอมบ่ได้เอื้อยนุ่นข่อยสิเว้าหยังสู่เจ้าฟังเด้อเจ้าหน้ามันซอยงูเห่าแล้วถืองูเห่าแว่งกัดเฮาซอยเขาแต่เขาบ่เคยเห็นค่าเป็นคนดีก็ต้องมีลิมิตสิซอยคนก็ต้องเบิ่งดีๆเพราะความเห็นอกเห็นใจมันบ่สามารถเปลี่ยนจิตใจคนแคบๆให้เห็นค่าได้เอื้อยนุ่นเจ้าบ่ต้องไปนั่งพวกข่อยแล้วเจ้าสิไปจังได๋มันก็เรื่องของเจ้าแล้วก็เอากระเป๋าของเจ้าไปนั่มนี่ไปทำไม